คาย5นะครับผมวันนี้นะผมจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มเงินในเกมฟาคาย5กันนะครับผมฮะซึ่งเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นี่แหละโอเคครับผมสิ่งที่เราจะต้องจะเป็นที่ต้องมีนะผมก็คือนะผมเพิร์กHeaven Master นะครับผมเพิร์กนี้มันคืออะไรมันคือเพิร์กที่เพิ่มจำนวนสิ่งของที่เราเก็บนะผมนี่คือพวกสมุนไพรกับเนื้อสัตว์นะผมจะเพิ่มไอ้พวกของจะพวกเนี้ย2เท่านะครับผมนะแล้วก็อาวุธที่เราจะต้องใช้คือธนูนะผมหรือว่าใช้ปืนก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเผื่อเราฆ่าได้ธนูเนี่ยจะได้เนื้อ2เท่าจากเดิมนะครับผมก็คืออย่างเราใช้ปืนยิงสัตว์อย่างเงี้ยจะได้เนื้อมาชิ้นนึงนะผมแต่ถ้าเผื่อเราใช้ธนูฆ่าเนี่ยจะได้มา2ชิ้นนะครับบวกกับเพิร์กนี้เข้าไปเนี่ยถ้าเผื่อเราใช้ปืนฆ่าสัตว์ใช่ไหมผมได้1ชิ้นบวกกับเพิร์กก็เป็น2แต่ถ้าเผื่อเราใช้ธนูเนี่ยเราฆ่าเราได้2มันคูณ2เข้าไปอีกก็เป็น4นะผมคือฆ่าทีนี้ได้ทีละ4ทีละ4เลยนะครับผมส่วนถ้าอยากให้การล่าเนี่ยง่ายขึ้นก็แนะนําให้หาเพื่อนที่เป็นสายธนูนะผมเนี่ยอย่างตัวละครสเปเชียลที่เราหาได้อย่างคนนี้นะผมเจสนะผมเจสแบ็คนะนางใช้ธนูนะผมแล้วก็หาไฟเตอร์ที่ใช้ธนูเหมือนกันนะผมเพื่อความง่ายในการล่าสัตว์นะผมโอเคนะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะผมแล้วก็แนะนำนะผมให้ฉีดสมุนไพรตัวนี้ด้วยนะผมอัลติเมทฮันเตอร์นะครับผมมันจะช่วยทำให้เราหาสัตว์ง่ายขึ้นนะก็คือมันจะแท็กทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าสัตว์นี้มันจะแท็กหมดเลยนะผมเนี่ยแต่ตอนนี้ผมหาหมีไม่เจออย่าผวนนะอย่าผวนนะครับผมหาหมีตอนนี้หาหมีหมีอยู่ไหนวะหมีเนี่ยผมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยผมมาแท็กยันเพื่อนเราแท็กทั้งศัตรูแท็กหมดนะแต่ตอนนี้หาหมีให้เจอก่อนนะหมีอยู่ไหนจะเจอไหมเนี่ยจะเจอหมีไหมเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอะไรกันเนี่ยอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดกันเลยก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มหมีก่อนถ้าว่าผมฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาอ่ะนี่ไงเจอแล้วโอเคเนี่ยเราก็สั่งให้เพื่อน2คนเลยยิงไปเราก็ยิงไปด้วยนะผมหมีนี่อ้าวหมีไปแล้วหมีไปแล้วอุ้ยแววเอาโหมีมันวิ่งเร็วมากอะถ้าเกิดเราวิ่งตามไม่ทันใช้ไอ้นี้ครับผมเดอะฟาสฮะช่วยให้ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็รีโหลดปืนป่องปืนอะไรเร็วขึ้นด้วยนะเรียบร้อยโอเคแคนเซิลเนี่ยเนี่ยได้มา4เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเนื้อหมีเนี่ยมันเต็มได้เที่ยวเท่าไหร่นะคือผมเก็บอย่างเดียวนะไม่ได้ดูเลยเนี่ยเนื้อที่ผมมีตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีเต็มเลยหมีนี่มี4แล้วอันนี้วูล์ฟเวอรีนนะดียังไม่มีฮีลิ่งแฟกเตอร์นะเดี๋ยวยิงไม่ตายโอเคนะผมเนี่ยเนื้อสัตว์ผมก็มีประมาณนี้แหละก็คือเราก็หาล่าสัตว์หลายๆตัวไปเรื่อยนะผมถ้าเผื่อเราล่าไปเยอะแล้วเนี่ยเราก็ทำการฟาสต์ทราเวลไปขายนะอ่ะอันนี้ผมขอฟาสต์ไปเท่าที่ผมมีก่อนแล้วกันโอเคไม่ต้องฟาสต์ก็ได้มีร้านขายปืนอยู่ใกล้ๆนะครับผมก็คือเราสามารถขายได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นร้านขายปืนเนี่ยเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ช็อปเนี่ยอะไรพวกร้านขายเรือขายเครื่องบินอะไรมันขายได้หมดนะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นโอเคราชีดาที่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ้าววัดเอ้าไม่คิดว่าตกแค่นี้ตายปกติทุกทีก็ไม่เห็นตายเนี่ยโอเคมานะผมขายไปนะผมปุ๊บโอสกังนะผม170เหรียญนะฮะกวางนะผม180นะโออันนี้อะไรนะมอสสกินก็กวางเขาใหญ่ละผมเรียกชอบเรียกเนี้ยส่วนนี้ก็บิสซันนะผม200เหรียญนะบูเบอรี่170นะผมหมาป่า
170นะอ้าวแล้วหมีกูหายไปไหนเนี่ยถ้าเบื่อขายเท่านี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะแล้วผม7,400นะเนี่ยเยอะมากนะผมโอเคทำอย่างนี้ผมวนไปเรื่อยเลยแล้วผมส่วนอีกวิธีหนึ่งนะผมก็ถ้าเผื่อใครที่เล่นไปนานก็น่าจะรู้เนาะเพราะเป็นอีกวิธีการฟาร์มเงินอย่างหนึ่งนะผมก็คือการเก็บเพชรนั่นเองนะผมเพชรอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ง่ายครับผมซึ่งเพชรแต่จุดเนี่ยมันไม่ให้เราเก็บง่ายๆนะผม คือเราต้องทําตามออบเจกต์ของมันด้วยนะก็คือแบบมันจะมีพัซเซิลให้เราแก้ไขนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะผมโอเคนั้นเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนสักที่นึงก็แล้วกันนะผมมาเลยฮะหาเพชรก่อนมาไปอยู่ไหนวะเนี่ยเกียร์อยู่นู่นไปกันฮะลุมกัน3คนน่ะเนี่ยโอเคเอาใครเขามาตายตรงนี้วะเนี่ยตกตายอ้าวนี่แหละจะตกตายเพราะอย่างนี้แหละตกแมปตกแมปตกแมปว้าวตั้งแต่เล่นมาเพิ่งจะเคยตกแมปโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครั้งแรกของผมเลยเนี่ยที่เล่นเกมฟาคายแล้วตกแมปจะถึงที่หมายจะทีไหมเนี่ยถึงแล้วในที่สุดก็ถึงนะโอเคนะผมแล้วก็รับเควสของเพชรแต่จุดนั้นนะฮะโอเคแท็กไว้เลยครับผมเนี่ยคือเราต้องหากุญแจโอเคเอาทำไมมันอึดจังเลย นี่ครับว่าธนูแรงสุดแล้วเนี่ยโอเคฮะอ้าวเราเจอสัตว์อะไรเราก็ไม่เว้นเอาเลยเอาเลย เพื่อนเรายังมาไม่ถึงเลยใช่ไหมเนี่ยเจ็ดอ้าวเรียบร้อยอ๋อเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยโอเคให้เราหากุญแจกันนะผมอยู่ข้างบนนู่นนะเนี่ยก็คือการฟาร์มแบบนี้มันก็ดีอย่างนึงก็คือแบบเราไม่ต้องรีบมากก็ได้เราแบบทำเควสไปเรื่อยเจอสัตว์อะไรอย่างนี้เราก็แวะยิงซะหน่อยนะก็แนะนำให้พกธนูไปด้วยนะผมหรือว่าเราไม่ต้องพกธนูไปก็ได้เอาแต่เพื่อนธนูเนี่ยแหละให้มันยิงให้อะแต่ถ้าเบอร์อยากให้ทันใจเรายิงเองดีกว่าฮะโอเคผมอยู่ข้างบนหมาฆ่าดีไหมเนี่ยหมาเพื่อนเราไม่ฆ่าดีกว่าเดี๋ยวมันหันมาสวนเราโอเคถึงแล้วตุกเอาพอยต์โอเคมีโน้ตให้อ่านฮะโอเคมันจะบอกตำแหน่งกุญแจนะอยู่ข้างบนเอาเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรร่วงโหมีเลือดเต็มไปหมดเลยเก็บโอเคหกไปเอายังไม่ได้โอเคอย่างนี้ก่อนอ้าวว่าอยู่ป่าไม่ได้อ๋อต้องปีนก่อนนะโอเคเนี่ยแต่ที่มันชอบมีอย่างนี้แหละคือมันไม่ยอมให้เราเอาเพชรได้ง่ายหรอกโอเคไปกันมีตรงไหนอีกไหมยังไงโอ้โหต้องเดินไปอีกนะดูทางดีๆ ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมีร่วงโอเคอ้าวยังปีไม่ได้อีกเหรอครับออกต้องรอดไปก่อนโอเคไปอ้าวยังไม่ได้อีกคุณต้องปีอีกแค่ไหนเนี่ย
เอ้าปีไม่ได้หรือว่าเราต้องขึ้นหินนี่ก่อนหินบีอย่าพวนอีกแล้ว ผมพูดเป็นงั้นแหละเออโอเคไปกันนะนี่แฟบไปฮะอึ๊บอืมโอเคโอ้มีตัวอะไรมาตายอยู่ตรงนี้วะเนี่ยถึงแล้วใช่ไหมหรือว่ายังอ๋อเราต้องลงไปโอเคมุกลงไปฮะไม่อยากโดดไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวล่วงตายอีกมันบางทีก็โดดไม่ได้งงโอเคนี่ไงครับผมคีย์การ์ดฮะอ้าวมีท่อนไม้ให้เปลี่ยนด้วยแต่ว่าไม่เปลี่ยนโอเคอยู่ตรงไหนตรงนู้นอ่ะค่อยๆลงก็ได้อุ๊ยโอ้ยลื่นโอเคเรียบร้อยอุ๊ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเงินจะได้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะไทยเทียบกับหนังสัตว์นะแล้วใครมันมาอีกวะเนี่ยไอ้หมอนี่ดังหักสีอย่างงี้โอเคเรียบร้อยฮะเงินอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเงินมาเรามาดูกันเลยฮะอันนี้250เหรียญนี่80เหรียญ60อ่านี่79 67 60 80 250ถ้าเผื่อเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยสู้แบบอันที่ผมขายหนังสัตว์เมื่อกี้เนาะให้เฉลี่ยแบบด่วนผ่านนะฮะโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะผมซึ่งผมก็มาแนะนำวิธีการฟาร์มเงินแบบตักปลานะแต่เห็นมีในกลุ่มคนในกลุ่มฟาคายเขาชอบกันเยอะแยะกันเลยนะผมแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะการตกปลาบางทีมันตกรู้สึกตกยากเนี่ยเรามาล่าสัตว์เอาหนังไปขายดีกว่านะโอเคนะก็ขอลาท่านผู้ชมไปจริงๆแล้วนะผมก็ขอให้เอนจอยกับเกมฟาคายก็แล้วกันนะผมเจอผมบ๊ายบายครับอ้าวเจอถ่ายไปไหนมาช้าอีกอะ